และนี่คือฉางอานลูมินรถไฟฟ้ามินิ EV จากแบรนด์ฉางอานนะครับที่โดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ใครเห็นเป็นต้องมองอย่างแน่นอนเพราะด้วยความน่ารักมิติตัวถังและไฟหน้าแบบตาง่วงนอนหรือว่า Sleepy Eyes นะครับที่คนไทยจะเรียกในนามว่าน้องง่วงนั่นเองครับวันนี้ทีมงาน iMode นะครับได้รับเชิญให้มาสัมผัสรอบคันรวมถึงขับขี่เรามาดูกันครับว่ามินิ EV ฉางอานลูมินคันนี้จะน่าใช้งานเพียงใดครับนอกจากเรื่องของดีไซน์แล้วคันนี้แอบบอกเลยว่ามีเรื่องของ DC ฟาชาร์จมาให้ใช้งานด้วยแล้วเรามาชมกันครับว่าคันนี้จะขับดีแค่ไหนครับวันนี้ผมพาชมครับสำหรับฉางอานลูมินนะครับก่อนหน้านี้ทางประเทศจีนนะครับใช้ชื่อเต็มว่าฉางอานลูมินคอร์นนะครับที่แปลว่าข้าวโพดนั่นเองแต่หลังจากนั้นนะครับได้มาทำการตลาดเวอร์ไวมากยิ่งขึ้นก็ตัดคำว่าคอร์นออกเหลือแค่ว่าฉางอานลูมินนั่นเองซึ่งคันนี้เป็นรถไฟฟ้ามินิ EV เป็นไซส์ขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับซึ่งคันนี้จะได้มา2ประตูประตูชิ้นใหญ่มาพร้อมกับ2บวก2ก็คือ4ที่นั่งนั่นเองครับแล้วก็คันนี้คู่แข่งโดยตรงของเขานะครับในประเทศไทยปัจจุบันก็คือวู่หลิงนั่นเองครับแต่ว่าคันนี้จะมีความกว้างและความยาวที่มากกว่าแต่ในเรื่องของความสูงอาจจะน้อยกว่าวู่หลิงนั่นเองในเรื่องของดีไซน์ของลูมินคันนี้นะครับมีมิติตัวถังที่สวยงามเล่นความโค้งมนนะครับเข้ากับไฟหน้าล้อและไฟท้ายได้อย่างลงตัวส่วนไฟหน้านะครับเป็นที่ฮือฮาและเป็นที่พูดคุยกันมากๆนั่นก็คือ Sleepy Eyes นะครับดวงตาไม่ได้นอนนั่นเองนะครับหรือว่าน้องง่วงแต่จริงๆนะครับถ้าหากเราไปดูในตัวคลิปวิดีโอออฟฟิเชียลของทางแบรนด์นะครับเขาเผยออกมาจะเป็นลูกเล่นนะครับเป็นการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอักเซสซอรีของทางผู้หญิงนะครับที่จะเป็นกำไลข้อมือบวกกับอักเซสซอรีต่างๆทำให้เกิดดีไซน์ไฟหน้าแบบนี้ขึ้นมามันจะทำให้เหมือนกับรถคันนี้ครับมีชีวิตก็เหมือนเป็นดวงตานั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นดีไซน์ที่น่าสนใจมากๆทำให้คันนี้ครับจะโดดเด่นกว่าคู่แข่งมากๆแค่ในเรื่องของดีไซน์ก็กินขาดแล้วนั่นเองครับทีนี้นะครับในเรื่องของกระจังหน้าทุกอย่างก็ดูเรียบง่ายสวยลงตัวนะครับเป็นเล่นดีไซน์โค้งมนนะครับส่วนในเรื่องของล้อของคันนี้นะครับจะได้ล้อขนาด14นิ้วมานะครับเป็นการออกแบบแบบดอกไม้นะครับ3กลีบนั่นเองถือว่าเป็นล้อที่ออกแบบมาได้สวยงามมากๆนะครับคันนี้นะครับล้อคู่หน้าจะได้เป็นดิสเบรกนะครับส่วนข้างหลังจะเป็นเบรกแบบดรัมนั่นเองนะครับก็จากที่ได้ลองแล้วนะครับเรื่องของการเบรกทำได้ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างนึงเลยของคันนี้ก็คือบานประตูแบบราบเรียบไปกับประตูหรือว่าฟลัชดอร์ที่เรารู้จักกันนะครับจะช่วยลดในเรื่องของการต้านลมได้ดีมากๆนะครับทำให้คันนี้เรียกว่าดีไซน์จะดูสวยงามและลงตัวกับตัวถังทั้งหมดมากๆนั่นเองแล้วก็หลังคานะครับจะได้หลังคามาแบบมีมิตินะครับพอเขาเล่นเสา A เสา B และเสา C เป็นสีดำนะครับจะทำให้เหมือนกับหลังคานั้นนะมัน floating หรือว่าลอยแยกจากมิติตัวถังทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนการดีไซน์ของตอนท้ายฉางอานลูมินคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทำมาได้ลงตัวมากๆนะครับเพราะว่าดีไซน์โค้งมนสวยงามแล้วก็ไฟท้ายนั้นนะครับรับกับไฟหน้าได้อย่างสวยงามเรียกว่าเป็นวงตาง่วงทั้งหน้าและทั้งหลังเลยนะครับแต่ข้างหลังจะดูแบบง่วงนอนกว่าข้างหน้านิดนึงแล้วก็จากที่ผมได้ทดลองเข้าไปนั่งข้างในนะครับกระจกชิ้นหลังเนี่ยครับก็ถือว่ามีความกว้างที่พอดีนะครับเรียกได้ว่าที่โดยสารตอนที่2นั่งเราไม่ได้อึดอัดขนาดนั้นแล้วก็ได้เสา C ชิ้นใหญ่มานะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของ Blind Spot เล็กน้อยนะครับแต่ตอนขับจริงทัศนวิสัยยังถือว่าดีอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนท้ายได้ไฟท้ายมาแบบ LED นะครับเล่นดีไซน์สวยงามเลยพอเป็นดวงไฟแดงใช่ไหมครับมันตัดกับตัวสีขาวตรงนี้ทำให้ดูมีมิติที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ floating หลังคาเหมือนเดิมมาพร้อมกับคีบฉลามนี้ด้วยครับทำให้ดูมีความสปอร์ตเล็กๆให้กับคันนี้ได้ด้วยนั่นเองและนี่ก็คือดีไซน์โดยรวมของฉางอานลูมินนั่นเองครับและในเรื่องของความอเนกประสงค์ของลูมินคันนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถนำเดินทางไกลได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าสามารถจุของสัมภาระได้นะครับหากยังไม่ได้พับเบาะจะจุได้ที่104ลิตรนะครับแต่หากพับแล้วจะสามารถจุได้ประมาณ580ลิตรนั่นเองครับเรามาดูกันว่าจะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้หรือเปล่านะครับฝาท้ายเป็นแบบแมนนวลนะครับถือว่าเปิดได้ค่อนข้างง่ายครับเด้งขึ้นมาทำให้ไม่ต้องออกแรงเยอะมากนะครับอันนี้คือเป็นกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องทำการพับเบาะก่อนนะครับข้างหลังนี้อาจจะไม่ได้ราบเรียบไปทั้งหมดนะครับแต่ก็ถือว่าจะสามารถวางของได้อยู่นั่นเองครับโอเคพอใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก็ยังมีพื้นที่ให้สามารถใส่พวกถุงช้อปปิ้งได้อีกด้วยนั่นเองครับหรือว่าหากจะเดินทางไปกับคนรักสักคนนะครับก็ยังสามารถขนไปได้น่าจะ2ใบได้อย่างสบายๆเลยครับ
ฉางอลูมิเนียมคันนี้นะครับได้แบตเตอรี่ความจุขนาด 28.08 กิโลวัตต์อาวร์นะครับสามารถทำระยะวิ่งได้สูงสุดต่อการชาร์จนะครับที่301กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับขับเคลื่อนล้อหน้ามอเตอร์จะวางอยู่ทางด้านหน้านั่นเองครับแล้วก็ในเรื่องของการรองรับการชาร์จนะครับคันนี้รองรับ AC ที่ 3.3 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จไว DC ที่ประมาณ50กิโลวัตต์ที่เขาเคลมว่าสามารถชาร์จจาก 30% ไปถึง 80% ภายใน35นาทีนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคันที่เราได้มาชมวันนี้นะครับจะเป็นสเปคที่รองรับแต่ AC เท่านั้นซึ่ง AC นะครับถามว่า 3.3 กิโลวัตต์ใช้ระยะเวลาในการชาร์จเท่าไหร่นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงครึ่งนะครับในการชาร์จจาก0ถึง 100% นั่นเองเรียกได้ว่าสามารถจอดแล้วก็ชาร์จระหว่างที่เราเข้านอนได้อย่างสบายนั่นเองครับคันนี้สำหรับการออกแบบของภายในนะครับฉางอลูมิเนียมคันนี้ต้องบอกว่าให้ความแบบเรียบง่ายแต่ก็ดูดีมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเข้ากับยุคสมัยอย่างลงตัวนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นสีแบบดำเทามานะครับก็เรียกว่าดูสวยงามมากๆเลยแล้วก็กิมมิคอีกหนึ่งอย่างนะครับของเจ้าลูมิเนียมคันนี้ก็คือพวงมาลัย3ก้านมัลติฟังก์ชันนะครับที่ก้านด้านล่างนะครับจะเป็นกิมมิคเหมือนเป็นลิ้นของสุนัขนั่นเองครับก็ดูดีแล้วก็น่ารักมากๆนะครับแล้วก็คันนี้ได้จอกลางมาขนาด 10.25 นิ้วนะครับมาพร้อมกับจอหลังพวงมาลัยขนาด7นิ้วนั่นเองครับเรียกได้ว่าบ่งบอกในเรื่องของการขับขี่หรือว่าอัตราเร่งต่างๆได้อย่างครบถ้วนเลยแบตเตอรี่ต่างๆหรือว่าสถานะการเปิดปิดประตูของตัวรถก็มีแจ้งไว้ในจอหลังพวงมาลัยด้วยเช่นกันนะครับและคันนี้รองรับ Apple CarPlay อีกด้วยนะครับแต่อาจจะต้องใช้งานเสียบสายเล็กน้อยนั่นเองครับแล้วก็ทุกอย่างผมมองว่าใช้งานง่ายมากๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปุ่มการตั้งค่าแอร์ต่างๆก็จะเป็น Physical Button นะครับหรือว่าเป็นสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปกดที่จอนั่นเองทำให้เราโฟกัสกับการขับขี่ได้อย่างมั่นใจนั่นเองครับแล้วก็เป็นเกียร์แบบน็อปนะครับสามารถบิดเข้าเกียร์ R เกียร์ D ได้อย่างง่ายนั่นเองครับแต่ทีเนี้ยเรื่องของกระจกข้างนะครับอาจจะต้องมาปรับตรงกลางอาจจะต้องใช้ความเคยชินสักเล็กน้อยนะครับแล้วส่วนของประตูคันนี้ครับขึ้นออกง่ายมากๆเพราะว่าถือว่าเป็นชิ้นใหญ่สามารถขึ้นตอนหน้าก็สะดวกตอนหลังก็เข้าได้ง่ายนั่นเองครับอันนี้ก็คือภาพรวมของภายในของเจ้าลูมินคันนี้ครับสำหรับช่วงทดสอบประสบการณ์การขับขี่เจ้าฉางอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคันนี้เวลาขับจริงใช้งานจริงจะเพียงพอแค่ไหนเพราะว่าได้แรงม้ามาที่48แรงม้านะครับตอนนี้นะครับเราจะทดลองในโหมด Eco ก่อนซึ่งโหมด Eco นะครับเขาก็จะจำกัดความเร็วอัตราเร่งนะครับได้สูงสุดที่85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองส่วนถ้าใครอยากให้ไปได้ไวกว่านั้นก็ปรับไปที่โหมดสปอร์ตครับเขาก็จะไปได้สูงสุดอยู่ที่101กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลังจากที่ขึ้นมาลองขับขี่นะครับก็รู้สึกว่าน้ำหนักพวงมาลัยเบามากๆเป็นเบาที่แบบว่าถือว่าขับในเมืองได้สบายจริงๆครับอันนี้คือโอเคเลยกะทุกอย่างอะไรง่ายมากหมดมิติตัวรถแล้วก็ทัศนวิสัยคือดีมากครับเพราะว่าเบาะค่อนข้างสูงมากๆนะครับยกสูงขึ้นมาทำให้เราเห็นทัศนวิสัยถนนได้ดีมากๆบวกกับโอเวอร์แฮงหน้าหลังคือน้อยมากๆนะครับด้วยการออกแบบมาแบบนี้ผมว่าผู้หญิงหรือว่าคนที่ชื่นชอบในมินิ EV คันนี้ขับง่ายมากแน่นอนแต่เดี๋ยวจะมาลองทดสอบนะครับสลาลอมกันว่าคันนี้เวลาเข้าโค้งจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับฉางอลูมิเนียมมาใช้ความเร็วไม่มากนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นรถสมรรถนะอะไรแต่ว่าใช้งานในเมืองก็ลองเข้าโค้งในอาจจะเป็นจำลองเหมือนกับเหตุการณ์ที่เราอาจจะต้องหักหลบรถข้างหน้าหรือว่าหักหลบอุปสรรคต่างๆกันครับไปโอ้ขับง่ายครับเป็นรถที่ขับง่ายมากๆคันนึงเลยแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยด้วยมอเตอร์เดี่ยวแค่นี้พละกำลังแค่นี้มันจะเพียงพอไหมอันนี้คือได้ลองแล้วมันยังให้ความรู้สึกที่เป็นรถไฟฟ้าอยู่คือกดแล้วก็ไปทันทีครับคือมันก็ไม่ได้ช้าอย่างที่เราคิดขนาดนั้นเรียกว่าเพียงพอมากๆเลยครับก็คันนี้เคลมไว้ว่าทำอัตราเร่งจาก0ถึง50นะครับภายใน 6.5 วินาทีให้เห็นภาพก็คือผมว่าแค่จะทำการเร่งแซงรถต่างๆหรือว่าใช้ความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าเพียงพออย่างแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะโอเคครับพูดจนเพลินทีนี้เรามาลองเจ้าฉางอลูมิเนียมในโหมดสปอร์ตกันว่ามินิ EV คันนี้ครับตัวจิ๋วคันนี้จะสามารถทำอัตราเร่งเล้าใจขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะครับที่เขาเคลมไว้ว่าถ้าเป็นโหมดสปอร์ตแล้วจะสุดที่101กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวไปลองสลาลอมอีกสักรอบนะครับสปอร์ตนะครับเข้าเกียร์ดีไป
โอ้รู้สึกว่าอัตราเร่งไฟฟ้ากำลังพละกำลังไฟฟ้ามาไวขึ้นมากๆนะครับกดปุ๊บมาโอ้โหเมื่อกี้โหมดอีโคนะครับโอเคเลยโอ้โหพอดีสลาลอมโอ้โอเคเฮ้ยเป็นเล่นไปมินิ EV นะครับเนี่ยพอเป็นสปอร์ตแล้วคือมันกดแล้วมาเลยครับเนี่ยดูดิโอ้ผมว่าเพียงพอมากจะแซงใครคือไม่ต้องคิดมากเลยคือตอนแรกอ่ะก่อนที่ผมจะมาขับคันนี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะอืดเนาะด้วยความที่เอาจริงๆเมื่อกี้จากอีโคมาเป็นสปอร์ตความต่างเยอะมากเลยนะผมให้รู้สึกว่ากำลังไฟฟ้าที่มันเพิ่มขึ้นมาโอ้หลายเปอร์เซ็นต์มากๆเลยนะให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับสุดยอดครับสุดยอดโอ้เรียกว่าคล่องตัวแล้วก็สามารถทำอัตราเร่งได้สมกับเป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดใครเริ่มรู้สึกว่าแบตใกล้จะหมดก็ไม่ต้องกังวลครับมี DC นั่นเองสามารถไปชาร์จที่สเตชันต่างๆได้อย่างสบายใจเลยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบเลยก็คือมีจอหลังพวงมาลัยให้ครับขนาด7นิ้วนะครับแสดงเรื่องของความเร็วอันนี้คือดีเลยเพราะว่ามันเรียกว่าเป็นซิตี้คาร์ที่ค่อนข้างครบเลยเพราะว่าบอกเรื่องของความเร็วทำให้เราไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนเลยแล้วก็มีระบบรองรับ Apple CarPlay ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองสลาลอมสักรอบนะครับแต่รอบนี้อาจจะลองใช้ความเร็วเพิ่มอีกสักเล็กน้อยแล้วกันครับมาดูกันว่าเจ้าน้องลูมินคันนี้จะสามารถรับมือได้ประมาณไหนครับยี่สิบครับสามสิบโอ้โอเคเลยนะโอ้ผมรู้สึกว่าพออาถ้าเทียบกับคู่แข่งคันนี้เรื่องของความสูงอะอาจจะน้อยกว่าคู่แข่งนะมันทำให้การเข้าโค้งการอะไรอย่างเงี้ยบอดี้โรลมันไม่ได้เยอะมากนะผมเซอร์ไพรส์เลยนะ1พวงมาลัยเบาขับง่ายคันเร่งก็โอเคแล้วระยะเบรกผมถือว่าดีเลยนะมันมีการต้านเท้าที่แบบมันพอดีมากๆครับเพราะว่าจากที่ผมเคยได้ลองขับพวก Eco Car หรืออะไรเงี้ยครับเบรกอ่ะส่วนใหญ่จะเซนซิทีฟมากแต่คันนี้มันจะมีความหน่วงก่อนมันทำให้กะทุกอย่างดีไปหมดเลยนี่ผมชอบมากๆเลยนะแล้วก็ไฟเลี้ยวครับเหมือนรถจีนทั่วไปนะจะอยู่ด้านซ้ายครับตามสไตล์เลยนะแล้วก็หน้าจอผมรู้สึกว่าทุกอย่างในนี้ UX UI ดูทำออกมาได้ดีมากๆเลยเรียกว่าดูเข้ากับยุคสมัยจริงๆครับผมโอ้เอาจริงถือว่าเป็นหนึ่งคันที่น่าใช้งานมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้ครับเขาเคลมไว้ว่าสูงสุดที่301กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับตามมาตรฐาน NEDC เรียกได้ว่าขับในเมืองเพียงพอแน่นอนตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะหารถสักคันเดินทางไปทำงานถ้าเกิดคอนโดคุณใกล้ที่ทำงานบ้านคุณใกล้ที่ทำงานเลยครับคันนี้โหตอบโจทย์มากแน่หรือว่าแบบจะใช้เป็นรถที่เอาไว้ไปซื้อของหรือว่าไปช้อปปิ้งที่ห้างนะครับผมว่าก็เป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆแน่นอนที่สำคัญนะครับนอกจากดีไซน์ที่สวยแล้วยังมี DC ด้วยเรียกว่าชาร์จไวครับนี่คืออาจจะเป็น1เพนพอยต์นะครับที่คนที่อยากได้มินิ EV สักคันแล้วต้องการในเรื่องของการชาร์จไวด้วยเพราะฉะนั้นคันนี้ผมว่านอกจากจะได้เรื่องความสวยงามน่ารักแล้วนะครับแล้วก็ได้ของเรื่องการชาร์จไวด้วยแล้วการขับขี่ที่ผมรู้สึกว่าจากจุด A ไปจุด B ได้ครับมันตอบโจทย์มากๆแล้วที่สำคัญมันมีระบบช่วยเหลืออื่นๆที่ให้มาอย่างครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบที่จะช่วยนะครับขึ้นไปในทางลาดชันนะครับเรียกได้ว่าเราสามารถเอาลูมินคันนี้ครับไปในพื้นที่ลาดชันหรืออาจจะขึ้นดอยสักเล็กน้อยหรือเป็นถนนที่อาจจะมีความชันเงี้ยเขาก็สามารถช่วยเราขับไปได้ด้วยนั่นเองครับพวงมาลัยครับมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถสั่งการนู่นนี่นั่นได้ฝั่งขวาจะเป็นไอเรื่องของอินโฟเทนเมนต์นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นการสคริปต์เพลงต่างๆทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องของการใช้งานหรือว่าเขาเรียกว่าความสะดวกสบายในการขึ้นมาใช้จริงๆผมขออนุญาตก่อนคันนี้นะครับจะได้เป็นเกียร์เป็น e shifterที่เป็นน็อบนะครับเป็นแบบลูกบิดก็จะมีใช้งานง่ายมากมีเกียร์ N เกียร์ R แล้วก็เกียร์ D นะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างในนี้จบเป็นฟิสิคอลบัตตอนหมดเลยคือเป็นปุ่มที่เราเห็นใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นการสั่งตั้งค่าเรื่องของแอร์นะครับเนี่ยก็ปรับอุณหภูมิต่างๆผ่านตรงนี้ได้เลยโอ้นี่คือดีมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแรงลมต่างๆแล้วก็ปุ่ม Start Stop นะครับไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายเหมือนที่แจ้งไปครับโอเคเลยโอเคเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้กล้องหลังดูนะครับนี่เพราะว่ามีกล้องถอยด้วยนะครับแล้วพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้วยเดี๋ยวเราจะลองถอยดูนะครับโอเคโ
เรียกว่ากล้องก็ถือว่าใช้งานได้นะครับยังพอเห็นอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าการใช้งานตอนกลางคืนจะเป็นอย่างไรนะครับสรุปเรื่องกล้องถอยนะครับเรียกได้ว่าความชัดคมชัดก็ยังพอใช้งานได้นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ก็โอเคเลยแต่ทีนี้ต้องมาดูกันอีกทีว่าถ้าเกิดใช้งานในช่วงกลางคืนหน้าจอจะชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนด้วยเวลาเราถอยดังออกมานะครับถ้าหากว่าข้างนอกมันดังออกไปด้วยนี่ก็ถือว่าดีเพราะว่ามันจะช่วยให้เฟรนลี่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่เองนะครับหรือว่าผู้ใช้รถร่วมถนนรวมถึงคนเดินเท้าด้วยนั่นเองครับเพิ่มเติมประสบการณ์การขับขี่เล็กน้อยนะครับจะมีเพนพอยต์นิดนึงนะครับจากที่ขึ้นมาพอด้วยความที่มันคล้ายๆกับรถคูเป้ที่เป็น2ประตูก็คือตัวซีทเบลท์ครับมันจะไกลนิดนึงจะทำให้เราต้องหันเอื้อมไปหยิบซีทเบลท์สักเล็กน้อยครับอึ๊บโอเคใส่เข้าไปครับก็ประมาณนี้ครับสรุปให้เห็นภาพเลยว่าช้างอัลูมินคันนี้นะครับเป็นมินิ EV ที่ในเรื่องของการขับขี่เพียงพอและก็สะดวกสบายอย่างแน่นอนครับสรุปเลยนะครับกับช้างอัลูมินมินิ EV ไฟฟ้าคันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถไฟฟ้าที่น่าใช้งานมากๆตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้รถไฟฟ้าสักคันขับในเมืองนะครับแล้วก็สามารถขนครอบครัวไปได้ด้วยแล้วก็เป็นระยะทางที่ไม่ไกลไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือขับไปช้อปปิ้งคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกครับคันนี้ได้ในเรื่องของดีไซน์ที่น่ารักอย่างแน่นอนแล้วก็ได้ DCรองรับการชาร์จไวอีกด้วยและเรื่องของการขับขี่ผมรับประกันเลยว่าคันนี้ขับได้ดีมากๆผมให้คันนี้ไปเลยครับ 3D เพราะฉะนั้นใครที่สนใจช้างอัลูมินคันนี้นะครับก็จะต้องมารอในเรื่องของราคาอีกทีว่าเขาจะประกาศเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรุ่นด้วยนะครับสำหรับรุ่นช้างอัลูมินคันนี้ก็จะมี2รุ่นรุ่นที่รองรับ AC อย่างเดียวนะครับกับรุ่นที่รองรับการชาร์จไวของ DC ด้วยนั่นเองแต่ทั้ง2รุ่นก็จะมีระยะที่วิ่งได้อยู่ที่301กิโลเมตรต่อการชาร์จนั่นเองครับยังไงก็ไปชมตัวจริงกันได้ที่งานโชว์ที่จะจัดขึ้นในวันที่27มีนาคมนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในคลิปที่ช่วยประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้นะครับสำหรับการพิจารณาสำหรับลูมินคันนี้นะครับวันนี้ผมโนไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ